เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Operation Fortune ปฏิบัติการระห่ำโคตรคน Fortune ครับเป็นเรื่องราวของอสัน Fortune สายลับมือฉกาจที่เขาเนี่ยได้รับมอบหมายให้นำทีมไปตามหาบางสิ่งจากผู้ก่อการร้ายโดยที่ทางรัฐบาลเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเขาและทีมจึงต้องหามันให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจาก The Operation Fortune คือเรื่องของมุกตลกครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่กำกับโดยไกริชี่ซึ่งหนังของไกริชี่เนี่ยมันจะมีมุกอยู่แล้วนะครับมันเป็นสไตล์ของเขานะซึ่งบทพูดแล้วก็เคมีของตัวละครเนี่ยก็มีการส่งมุกกันได้ดีมากๆแบบหลายๆช่วงแม่งไดอะล็อกกวนตีนมากดูไปขำไปอ่ะเป็นหนังแอคชั่นที่ดูไปแล้วขำทั้งเรื่องอะครับมุกเรื่องนี้เนี่ยคุณภาพมากๆเลยแล้วหลายครั้งมันจะมีการยั่วล้อกับซีนต่างๆครับรวมไปถึงเคมีของตัวละครที่มันเข้ากันเนี่ยทำให้มุกทุกมุกเนี่ยมันเข้าปากนักแสดงครับแล้วมันก็ไม่ดูแบบเคอะเขินจนเกินไปอย่างต่อมาที่ชอบคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะบางช่วงให้เราแบบพอลุ้นกับหนังลุ้นกับสถานการณ์ในเรื่องไปได้บ้างแต่ว่ามันก็แค่ลุ้นแบบลุ้นเฉยๆอะมันจะไม่ได้แบบตื่นเต้นมากมายเหมือนถ้าคุณเคยดูหนังสายลับอย่าง Mission Impossible อย่างเงี้ยจังหวะลุ้นบางอันคือแบบหัวใจเต้นแรงมากๆเลยนะครับสำหรับผมแต่เรื่องนี้เนี่ยคือแบบเฉยๆอะแต่ว่ามันก็มีลุ้นบ้างนิดหน่อยอะนะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพแล้วก็ดนตรีประกอบครับงานภาพหลายๆซีนเนี่ยผมชอบนะถ่ายสวยแล้วก็มันจะมีมุมกล้องบางอย่างที่เขาใช้นะฮะซึ่งไกด์ที่เนี่ยใช้หลายเรื่องแล้วแต่ว่ามันก็ยังเข้ากับสถานการณ์นะครับอย่างเช่นเอากล้องมาติดไว้ปลายปืนเพราะอันนี้เป็นปืนนะเอากล้องมาติดไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายมาอย่างเงี้ยถ่ายมาอย่างเงี้ยแบบมันก็จะเห็นหน้าตัวละครแล้วก็มูเมนต์ที่เขาหันปืนแล้วก็มีอีกหลายมุมกล้องเลยซึ่งมันก็จะแบบเข้ากับสถานการณ์ตรงนั้นนะแล้วเรื่องของดนตรีประกอบเนี่ยการเลือกเพลงเนี่ยผมว่าดีมากๆสไตล์ค่อนข้างจัดนะครับเพลงของเขาเนี่ยแล้วหลายๆเพลงที่เขาเลือกมาเนี่ยมันจะมีการยั่วล้อกับซีนคือสมมติว่าซีนแม่งจริงจังมากเลยเขาจะเอาเพลงที่แบบมีอารมณ์ที่ขัดแย้งมาใส่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันคือแนวสไตล์ปกติของไกริชี่อยู่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีครับในหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของนักแสดงครับไม่ใช่การแสดงนะเรื่องนี้เนี่ยการแสดงไม่ค่อยโดดเด่นครับเพราะว่ามันแบบบทมันเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังแล้วกันแต่เป็นว่านักแสดงเนี่ยทุกคนมีเสน่ห์มากครับทั้งเจสันสเตทแฮมแล้วก็คนอื่นที่เล่นเนี่ยทุกคนแบบเวลาเข้ามาในจอเนี่ยมีออร่าแล้วก็สะกดสายตาเราได้ดีเลยครับอย่างสุดท้ายที่ชอบคือเรื่องขององค์3ของหนังครับช่วงแบบไคลแม็กซ์ไปถึงจบอะผมว่ามันก็สนุกดีนะแบบผมว่าซีเควนต์ตรงนั้นเนี่ยมันเลยแบบมีฉากไล่ล่าฉากแอคชั่นที่สนุกดูแล้วแบบสนุกตามตัวละครอ่ะแล้วจังหวะตรงเนี้ยผมว่าเป็นจังหวะแอคชั่นที่ค่อนข้างดีครับแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนะก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือบทหนังครับบทหนังเนี่ยเป็นแบบสูตรสำเร็จหนังสายลับยุคนี้เลยมันจะมีความคล้ายกับ Mission Impossible ครับมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมมีการวางแผนหลอกลวงจลกรรมข้อมูลแต่ว่ามันจืดมากๆนะครับแล้วหนังเนี่ยมันง่ายมากครับ1ไป2ไป3ระหว่างทางไม่มีความขัดข้องเลยเพิ่งจะมีตอนแบบองค์สุดท้ายอ่ะที่เหลือนี่คือแบบเหมือนเอาหลายๆเหตุการณ์มาต่อกันแบบเร็วๆอ่ะหนังเล่าเร็วมากแล้วคือด้วยความเร็วเนี่ยมันฉาบฉวยมากในหลายอย่างนะครับแล้วคอนฟลิกต์ที่มันแบบไม่ได้มีมากพอทำให้เราไม่รู้สึกว่าตัวละครมันแบบมันเป็นคนอ่ะมันเหมือนแบบยอดมนุษย์ที่ยัดใส่เข้ามาแล้วก็ให้แบบเดินไปตามเกมเฉยๆอ่ะแล้วบทมันเนี่ยจืดมากๆฮะคือมันเป็นหนังที่พยายามจะมีหลายอย่างมากแต่มันทำไม่ถึงครับและด้วยความที่มันเป็นหนังสุดสำเร็จอะคุณมันเดิมๆอะแล้วด้วยความทำไม่ถึงกับเดิมๆอะมันก็เลยจืดอะคุณอย่างต่อมาคือตัวละครของหนังครับตัวละครในหนังสายลับเนี่ยสำคัญนะฮะยกตัวอย่างเช่นคิงแมนนะฮะเจมส์บอนด์นะครับตัวละครเนี่ยมันจะมีมิติของมันอยู่มันจะมีปูมหลังมีแรงขับเคลื่อนของมันแต่เรื่องนี้เนี่ยโนฮะน็อตแอดดอร์ฮะไม่มีอะไรเลยแรงขับเคลื่อนจะเป็นแค่เงินอย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็แบบมันแบนแบนนะคุณแล้วมันทำให้เราไม่ค่อยเชื่อกับสิ่งที่มันทำเท่าไหร่ว่าทำไมมันถึงเป็นคนอย่างนี้วะหนังมันไม่เล่าว่าทำไมตัวละครมันถึงเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีแบบลูกเล่นพิเศษของมันด้วยนะมันก็จะแบ่งเป็นแค่ฝ่ายไอทีพระเอกเก่งมากเก่งได้ทุกอย่างเลยอีกคนก็เป็นไอทีแล้วก็ขับรถตัวละครมันไม่ได้มีความเฉพาะตัวไม่ได้มีแบบเอกลักษณ์ของมันอะเอาอย่างมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอย่างเงี้ยตัวละครแต่ละฝ่ายเขาจะแบ่งฝ่ายกันชัดเจนมากครับแต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเป็ดอะเป็ดเก่งแล้วกันแม่งทำเป็นทุกอย่างแล้วก็เก่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บางซีเควนซ์ที่ตัวละครมันต้องเปลี่ยนตำแหน่งกันเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอะแค่แบบเปลี่ยนนักแสดงเฉยๆครับจริงๆหนังมันมีความพยายามนะที่จะทำให้แบบตัวละครตัวนึงยิงแม่นตัวละครตัวนึงเป็นไอทีตัวละครตัวนึงเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันใช้ไม่ค่อยคุ้มเลยทำให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมิติอะไรมันเหมือนแค่เป็น NPC 1 2 3ที่ใส่เข้ามาเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายเฉยๆเหมือนคุณเล่นแบบ Battle Simulator อ่ะแล้วตั้ง2ฝ่ายให้มันสู้กันเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าในตัวละครเนี้ยมันมีความพิเศษอะไรกว่าคนอื่นนอกเว้นมันเก่งเฉยๆอย่างต่อมาคือจังหวะการเล่าขององค์1และ2ครับเล่าเร็วมาก
างที่บอกแล้วมันฉาบฉวยมากแล้วมันจืดมากแล้วมันไม่น่าติดตามมันน่าเบื่อมากครับองค์หนึ่งองค์สองเนี่ยเป็นองค์ที่เล่าเรื่องเว้นแอคชั่นเล่าเรื่องเว้นแอคชั่นมีการสืบสวนมีการติดตามคนร้ายซึ่งส่วนใหญ่มันก็เดิมๆอ่ะคุณถ้าคุณเคยดูหนังแอคชั่นเยอะๆหนังสายลับเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะต้องดูอะไรจากมันอ่ะดูนักแสดงเหรอเขาก็ไม่ได้มีการแสดงที่มันแบบขนาดนั้นนะเพราะว่าเหมือนเขาเล่นตามบทอะแล้วบทมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่ผมบอกว่าตัวละครมันแบบไม่ได้มีมิติอะไรไม่ได้มีการเล่าปูมหลังอะไรมันก็แบบเรียบๆลับๆไปเรื่อยอะคือดูเพลินๆก็ได้แหละแต่ว่าสำหรับผมอะผมโคตรเบื่อเลยสององค์แรกคือผมจะหลับต้องหยิบจะดมขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยโอ้ยสะบัดหัวบิดเอ้ยเอ้ยโอ้ยหนังอะไรวะเนี่ยคือส่วนตัวผมก็ชอบหนังไกด์วิชชี่นะฮะแบบเวสต์แมนแบบเจนเทลแมนอะไรเงี้ยหนังเขาค่อนข้างมีสไตล์จัดมากแล้วเขาเล่าสนุกครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นหนังไกด์ไม่ชี่ตรงมันเล่าเร็วมากเข้าเรื่องเร็วมากแต่ว่ามันจืดนะครับอย่างต่อมาคือฉากแอคชั่นครับไม่ถึงกับไม่ชอบแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันงันๆมากเลยแบบงันๆน่ะแล้วหลายช่วงมันมีการควิกคัทตัดแคบตัดกว้างเพื่อแบบน่าจะช่วยนักแสดงในการเล่นแอคชั่นนะแต่ว่าองค์ท้ายๆเนี่ยถือว่าแอคชั่นสนุกดีแต่แรกๆนี่คือแบบเฉยมากๆแต่ว่าองค์ที่มันสนุกดีอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบแปลกใหม่นะเว้ยคุณตัดภาพไปที่จอห์นวิกอ่ะแอคชั่นแม่งพัฒนาขึ้นทุกภาคแล้วมันแบบแต่ละภาคมันจะมีชั้นเชิงมีเรื่องของการออกแบบแอคชั่นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยดัดดาทั่วไปคนยิงกันต่อยเตะทั่วไปไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างต่อมาคือภาพรวมหนังเนี่ยจืดมากนะครับถ้าคุณดูไม่คิดอะไรเนี่ยเพลินๆได้แต่ถ้าคุณแบบโหยหาหนังสายลับที่แบบลุ้นสนุกเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะมันแค่แบบเพลินๆนะคุณฟีลเหมือนดูหนังสตรีมมิ่งอยู่บ้านเลยอ่ะขนาดดูโรงอ่ะยังไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันแบบอิมแพคตื่นเต้นขนาดนั้นอ่ะดีกว่าเรื่องนี้นิดนึงมิสฟิตนะฮะเรื่องนั้นโคตรเหี้ยเลยดูในโรงได้แบบง่วงที่มีเพียร์ซ็อตแมนเล่นกับไมค์พิรัตอ่ะครับผมอยากดูเพียร์ซ็อตแมนกับไมค์พิรัตมากก็เลยไปดูเลยวันแรกแล้วก็ผิดหวังแบบเต็มประตูเลยไม่ได้รีวิวด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะให้คะแนนคงเป็น 3-4 อ่ะหนังแอคชั่นนะให้เรื่องโปรดักชั่นกับการแสดงไอ้เหี้ยนี่คือห่วยแตกมากมิสฟิตอ่ะเรื่องนี้เนี่ยดีกว่ามิสฟิตคือมันยังพอเพลินได้บ้างแล้วก็มีช่วงที่พอสนุกบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันจืดมากๆนะครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบคือเรื่องของความยูนีครับหนังสายลับหนังแอคชั่นสักเรื่องที่มันจะโดดเด่นได้เนี่ยมันต้องยูนีครับเรื่องนี้เนี่ยไม่มีฮะนอกจากสไตล์ของไกด์วิชี่เนี่ยถ้าตัดกายวิชีทิ้งเนี่ยจริงๆก็ตัดทิ้งได้แม่งเหมือนไม่มีกายวิชีอยู่ด้วยซ้ำแม่งไม่มีความยูนิคอะไรเลยไม่มีความเฉพาะตัวอะไรเลยไม่มีเอกลักษณ์ที่มันแบบโดดเด่นขึ้นมากว่าชาวบ้านชาวเมืองอะไรเลยถ้าอย่าง Mission Impossible ครับมันจะมีอุปกรณ์ล้ำๆของมันพร้อมกับความลุ้นที่แบบต่างเรื่องอื่นให้ไม่ได้เจมส์บอนด์ภาคหลังๆของเอาของแอนนี่เครกแล้วกันมันจะมีความเป็นมนุษย์มีความจริงจังของมันอยู่มีความแบบเป็นสายลับอังกฤษในสูตรเนียบๆหนังอย่าง Kingman เนี่ยจะมาพร้อมกับสูตรผู้ดีอังกฤษแล้วก็อุปกรณ์สุดล้ำของเขานะฮะรวมถึงเรื่องขององค์กรสายลับด้วยจอห์นวิกอย่างเงี้ยโหโดดเด่นมากๆเพราะมันคืองานสตันเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยมันคือหนังแอคชั่นดาดาเรื่องนึงนะครับปกติหนังพวกเนี้ยรวมทีมตอนต้นเรื่องอ่ะมันจะมีการอธิบายว่าแต่ละคนมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้แบบจับมาพระเอกมาเลยปุ๊บพระเอกทักร้อนอยู่อ่ะเข้าเรื่องเลยนะฮะตัวละคร 2-3 มาแบบเหมือนแค่มามีให้มีอ่ะมีผู้หญิงในทีมเพื่อมีผู้หญิงเพื่อความหลายโอเคใช้ในการยั่วยวนศัตรูนิดหน่อยทั่วไปมั้ยทั่วไปมากๆนะครับมันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันโดดเด่นมากกว่าหนังสายลับเรื่องอื่นเลยอ่ะครับมันไม่อยู่นี้กับคุณมันไม่อยู่นี้กับตรงเนี้ยมันขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้มันไม่มีเสน่ห์มากพอที่มันจะโดดเด่นขึ้นมาได้อ่ะครับสำหรับเรื่องนี้สรุปง่ายๆโดยรวม The Operation Fortune นับว่าเป็นหนังสายลับพิมพ์นิยมที่อารมณ์ของเรื่องเนี่ยมีความคล้ายกับ Mission Impossible แต่ว่าจืดกว่ามากๆครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีเรื่องของเหล่านักแสดงที่มีเสน่ห์งานสร้างที่ดีเคมีตัวละครที่เข้ากันจนนำไปสู่มุกที่หาใช้ได้เลยแต่ว่าในภาพรวมของหนังถ้าตัดเรื่องของความตลกออกไปเนี่ยมันก็แบบจืดสนิทอะครับแถมตัวหนังเนี่ยมันยังขาดเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวความยูนิคทำให้ถึงแม้ว่าหลายจุดของหนังเนี่ยจะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นและการไล่ล่าหักเหลี่ยมเฉือนคมแต่ว่ามันก็มีความเร็วเกินไปฉาบฉวยเกินไปธรรมดาเกินไปจนมันกลายเป็นหนังแอคชั่นแบบตัดดาดเรื่องนึงครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครหนังเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่อยากดูหนังแอคชั่นหนังสายลับที่แบบเบาสมองดูเพลินๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับแต่ถ้าแนะนำให้คนที่เป็นแฟนหนังไกด์วิชี่ดูเนี่ยอาจจะโกรธได้นะหรือว่าถ้าเขาชอบเนี่ยก็คือเรื่องส่วนบุคคลเลยนะ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Operation Fortune ปฏิบัติการระห่ำโคตรคน Fortune ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ